ข่าวลืองานเกษตรวีซ่า E8 จะเปิดรับสมัครต้นปีหน้าข่าวลือนี้จะมีโอกาสเป็นจริงแค่ไหนเดี๋ยวช่องลุงหน่อยจะมาวิเคราะห์ข้อมูลให้ฟังก่อนไปรับชมคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก่อนอื่นต้องบอกว่านี่เป็นข่าวลือนะไม่ได้เป็นข่าวทางการใดๆทั้งสิ้นอะไรที่เป็นข่าวทางการช่องลุงหน่อยก็จะแจ้งว่าเป็นข่าวทางการนะครับข่าวทางการท่านจะต้องไปติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครนะครับในงานรัฐจัดส่งที่เพจแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งเท่านั้นนะครับเพจนี้จะเป็นเพจที่ประกาศข่าวเกี่ยวกับงานเกษตรวีซ่า E8 ที่เกาหลีด้วยนะครับหน่วยงานที่จะรับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากไปกดติดตามที่เพจนี้ได้นะครับสแกน QR code ตัวนี้ก็เข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับซึ่งในเพจนะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการล่าสุดนะครับทางกรมการจัดหางานยังไม่มีกำหนดการเปิดรับสมัครไปทำงานเกษตรวีซ่า E8 ที่เกาหลีใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนนะครับอันนี้คือข่าวสารทางการที่เขาประกาศไว้ทีนี้ผมก็เอาข้อมูลนะครับข่าวลือนี้มาจากกลุ่มไลน์กลุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับขอไม่เปิดเผยนะครับเนื่องจากพอมันไม่เป็นทางการเนี่ยแล้วมันไม่ได้เป็นกลุ่มที่ลุงหน่อยควบคุมเองลุงหน่อยจะไม่เอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าเอามาจากไหนนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะแต่เท่าที่ผมอ่านนะครับมีความเป็นไปได้ระดับหนึ่งเลยแล้วก็ตรงกับข้อมูลที่ทางช่องลุงหน่อยได้รับมาเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่เป๊ะ 100% นะหลายอย่างก็ยังมีไม่ตรงกันอยู่ก็เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับแจ้งทุกท่านได้รับแจ้งจากสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับอย่างที่บอกนะครับเขาเปลี่ยนเป็นกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศแล้วนะครับเป็นหน่วยงานเดียวกันเนาะจะได้ตรงกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์กรณีงานเกษตรตามฤดูกาลเมืองจินอันสาธารณรัฐเกาหลีใต้วีซ่า E8 การดำเนินการคร่าวๆประมาณนี้นะคะคาดว่าความต้องการจ้างงานนะครับประมาณปีละ 10,000 คนเป็นงานเกษตรเพาะปลูกโสมพริกผักกาดนะครับแล้วก็มีงานฟาร์มประมงนะครับเพราะฉะนั้นงานประมาณนี้นะเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับทั้ง2เพศเลยนะครับอายุ25ถึง45ปีมีประสบการณ์ในการทำงานเกษตรอย่างน้อย1ปีหรือมีชื่อในสมุดเกษตรกรเล่มเขียวและระยะเวลาในการจ้างงาน 5-8 เดือนนะช่วงระยะเวลาทำงานจะอยู่ในช่วงเดือนเมษาถึงพฤศจิกายนนะครับดังนั้นมันจึงเป็นที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมมันไปรับสมัครต้นปีนะครับเพราะว่าฤดูกาลมันยังไม่เกิดนะครับมันจะเกิดการทำงานก็ต่อเมื่อเป็นเดือนเมษายนแล้วก็พฤศจิกายนไม่ต้องเรียนภาษานะครับไม่ต้องมีการสอบภาษาใดๆทั้งสิ้นนายจ้างจะต้องจัดหาล่ามมาให้ในการสั่งงานนะครับค่าจ้างประมาณ2ล้านวอนหรือประมาณ 50,000 บาทนะครับก็จะเป็นค่าแรงขั้นต่ำที่ประเทศเกาหลีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วนะครับว่าจะจ้างงานอะไรก็ตามจะต้องเป็นค่าแรงขั้นต่ำของประเทศเกาหลีนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 50,000 นะครับค่าพาสปอร์ตนะครับหนังสือเดินทางค่าวีซ่าค่าตั๋วเดินทางค่าตรวจประวัติค่าตรวจโรคนะครับแต่ที่ทางช่องลุงหน่อยได้ข้อมูลมานะครับอาจจะน้อยกว่านี้นะครับก็น้อยกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะถึงหลัก 50,000 มั้ยนะครับครบสัญญาจ้างกลับประเทศไทยปีหน้าสมัครไปใหม่อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะทางหน่วยงานนะครับก็ประจำพันมาตลอดนะครับว่าสามารถกลับไปทำซ้ำได้คนที่เคยไปทำงานผิดกฎหมายที่เกาหลีจะไม่สามารถสมัครได้ครับอันนี้แน่นอนนะครับตามกำหนดการโดยประมาณอันนี้ไฮไลท์แล้วนะฟังกันดีๆนะว่าเขามีแผนการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนตุลาคม2566สำรวจความต้องการการจ้างแรงงานจากนายจ้างนะครับนายจ้างจะจ้างกี่คนนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่นายจ้างจะต้องรีบแจ้งให้กับทางอำเภอจินันเนาะเพื่อว่าจะได้สมัครให้คนไทยไปทำงานกับนายจ้างนั้นนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2567นายจ้างแจ้งความต้องการนะครับอันนี้ผมมองว่ามันห่างไปเนาะผมมีความรู้สึกว่าหลังจากสำรวจแล้วแล้วนายจ้างแจ้งทำไมต้องเว้นนะครับระยะเวลานานขนาดนั้นในเดือนมีนาคม2567ก็จะมีการรับสมัครและคัดเลือกนะครับในเดือนเมษายน2567ก็จะมีการเริ่มจัดส่งนะครับก็เอาเป็นว่านะครับข้อมูลจะประมาณนี้นะครับที่เขาได้แจ้งมาให้กับทุกท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มไลน์นั้นนะครับโดยเขาย้ำว่าท่านใดที่ประสงค์จะไปก็ไปลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศลงไว้ก่อนได้นะครับจริงๆแล้วเรื่องการลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศจะลงไว้ก่อนหรือใกล้ๆสมัครค่อยลงก็ได้นะครับอันนี้มันไม่ได้ยากในการลงทะเบียนเนาะก็แจ้งให้ทุกคนได้รับทราบไว้แล้วกันว่าไม่ต้องรีบไปลงทะเบียนหรอกครับเพราะว่าตอนที่จะสมัครค่อยลงก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนลงไว้ก่อนลืมรหัสอีกนะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่เจอมาหลายครั้งแล้วนะยังไงเรื่องการลงทะเบียนเดี๋ยวทางช่องลุงหน่อยจะทำคลิปสอนให้ละกันนะครับไม่ได้ยากมากรับรองทุกคนลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านมือถือได้เลยนะครับก็ข้อมูลนะครับหลักๆ ก็จะตรงกันนะครับที่ผมพอทราบข้อมูลมานะแต่มันไม่น่าช้าขนาดนี้นะครับถ้าเอาตามที่ผมจะวิเคราะห์ให้ทุกท่านฟังนะเวลาเขารับสมัครอาจจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องมีการสัมภาษณ์มีการสอบทักษะนะครับถ้าตามตารางที่ข่าวลือนี้แจ้งมานะครับมีการรับสมัครและคัดเลือกในเดือนเดียวแล้วส่งเลยในเดือนเมษาผมว่าไม่มีทางทันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะรับสมัครเร็วกว่านั้นนะครับนายจ้างแจ้งความต้องการก็น่าจะเร็วกว่านั้นนะครับเขาก็น่าจะแจ้งประมาณเดือนปลายเดือนตุลาหรือไม่ก็ต้นพฤศจิกานะครับก็อันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเวลาเขาประกาศรับสมัครมันจะอยู่ในช่วงเวลาไหนนะครับคิดว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนะครับในช่วงที่ใกล้ๆปลายปีเนาะว่าจะมีอะไรความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนหรือเปล่านะครับก็หวังว่าข่าวนี้คงมีประโยชน์นะครับอย่างที่บอกนะครับฟังหูไว้หูนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวที่มันเป็นทางการหรือว่าแน่ชัดก็จะมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบอีกทีนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ